สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูไข่เจียวเต้าหู้ไข่สูตรคนสนามบอกเลยว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาซอยต้นหอมกันเลยครับต้นหอม2ต้นและตามด้วยเต้าหู้ไข่2หลอดนะครับหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเลยครับไข่ไก่5ฟองซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาแล้วก็ตีไข่ของเราให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ไปทอดเต้าหู้กันเลยครับให้เราใส่น้ำมันลงไปให้ท่วมเต้าหู้ของเราเลยนะครับพอน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไปทอดได้เลยครับเราจะทอดเต้าหู้ไข่ของเรานะครับแค่ให้ผิวด้านนอกเขาสุกเหลืองตึงๆนะครับเพื่อนๆเวลานำไปทอดไข่เจียวเขาจะได้ไม่เละนะครับเราก็ทอดเต้าหู้ไข่ของเราจนสุกเหลือนะครับตักเต้าหู้ของเราขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันไว้นะครับส่วนน้ำมันที่เหลือนะครับรินออกสักนิดนึงนะครับสำหรับเอาไว้ทอดไข่เจียวกันนะครับน้ำมันของเราก็ร้อนนะครับใส่ไข่ของเราลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยเต้าหู้ไข่ที่เราทอดพักไว้นะครับใส่เรียงลงไปบนไข่เจียวของเราเลยนะครับใส่เต้าหู้ลงไปเสร็จแล้วนะครับตามด้วยต้นหอมซอยนะครับโรยลงไปเลยครับแล้วเราก็จะเจียวให้ไข่ด้านหนึ่งสุกก่อนนะครับก่อนที่จะกลับด้านนะครับตอนนี้ไข่ด้านนึงเขาสุกแล้วนะครับเราจะพลิกกลับด้านนะครับเพื่อทอดอีกฝั่งหนึ่งให้สุกนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็จะรอให้ไข่เจียวเต้าหู้ของเรานะครับสุกแล้วเราก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆไข่เจียวของเราก็สุกทั้งสองด้านแล้วนะครับลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูไข่เจียวเต้าหู้ไข่สูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวบ้านๆที่ทําง่ายและก็อร่อยมากๆนะครับมีความกรอบนอกนุ่มในนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนําไปทําทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูข้าวได้เลยนะครับหรือจะนําสูตรครัวสนามไปทําขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูไข่เจียวเต้าหู้ไข่ก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้ได้ข้าวร้อนๆสักจานนะครับบอกเลยว่าอร่อยมาก